ักไอศกรีมเอลโม่รักจักรยานสามล้อแต่ที่สำคัญที่สุดคือเอลโม่รักคุณประโยคติดปากของเอลโม่แสดงถึงความใสซื่อบริสุทธิ์ไม่ต่างจากเด็กตัวเล็กๆ เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้นักแสดงนำแห่งรายการโทรทัศน์เซซามีสตรีทได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นนอกจากเสียงแหลมสูงประจำตัวความน่ารักน่าเอ็นดูและมักเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อจริงอยู่เสมอการวางคาแรคเตอร์ให้เอลโม่เป็นเหมือนเพื่อนสนิทที่พาเด็กๆทำกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวทำให้ตุ๊กตาสีแดงขนปุกปุยตัวนี้กลายเป็นขวัญใจของเด็กๆทั่วโลกยืนยันจากผลสำรวจของบริษัทการตลาดในสหรัฐพบว่าเอลโม่เป็นตัวละครที่ถูกจดจำมากที่สุดในกลุ่มเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนก็คือมันมีความประหลาดของมันเองนะครับก็คือประหลาดก็คือมันค่อนข้างใหญ่นั่นนะบ้องบ้องบางทีก็บ้าบ้าสนุกดีดูมันตั้งแต่ตอนไหนดูตอนแรกผมจำได้ว่าผมมันดูมาตั้งแต่บ้านเก่าแล้วฮะนานแล้วฮะตอนนี้ถึงก็ยังฉายอยู่ฮะเอลโม่เป็นแค่ตัวละครประกอบในฉากหลังจนกระทั่งเมื่อปี1985จึงถูกเรียกด้วยชื่อจริงออกอากาศซึ่งกว่าจะได้รับความนิยมเอลโม่เคยถูกพากย์ด้วยเสียงแตกพร่าแบบคนถ้ำและผ่านมือนักเชิดหุ่นหลายต่อหลายคนจนได้เควินแคลชมาเป็นนักเชิดและคนพากย์เสียงแหลมสูงที่เป็นเอกลักษณ์ความนิยมในตุ๊กตาสีแดงตัวนี้บนหน้าจอทำให้มีผู้ผลิตหลายรายทำตุ๊กตาเอลโม่วางจำหน่ายเพื่อตอบสนองความชื่นชอบของเด็กๆซึ่งสำหรับหลายคนแล้วตุ๊กตาขนปุกปุยยังมีคุณค่าทางใจมากกว่าเป็นแค่ของเล่นด้วยซ้ำก็อีกตัวนึงอยู่กันตั้งแต่ตอนเกิดมาเลยค่ะอายุเท่าหนูเพราะว่าได้วันเกิดแบบเกิดออกมาจากท้องแม่อะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาชื่อพี่บราวจะตัวสีดำๆตัวเหม็นๆแล้วก็ขนจะยุยยุยเป็นเพื่อนคุยค่ะบางทีแบบว่าแอบทำอะไรที่แม่รู้ไม่ได้ก็มาระบายอะไรเงี้ยค่ะแบบว่าอาจจะลืมล้างก้นอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเอ้ยเธอฉันลืมล้างก้นนะพี่บราวแล้วก็บางทีก็ทำมิมิหายครั้งแรกแม่ยังไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะก็บอกพี่บราวทำไงดีมิมิหายก็รู้สึกว่าตุ๊กตาเนี่ยมันสามารถเป็นเพื่อนกับเราได้แล้วก็ได้เกิดอะไรหรอแล้วก็ตุ๊กตามากอดอะไรขึ้นก็โอเคเลยทุกวันนี้ยังกอดตุ๊กตาอยู่ไหมหรือว่ากอดค่ะตั้งแต่ตุ๊กตาเด็กมันชื่อแจนเป็นชื่อแม่ของใหม่เลยชื่อแจนเหมือนกันก็เลยแบบชอบเพราะแม่เป็นคนซื้อให้มาจนแตกตัวแล้วก็ยังกอด So cute What are you going to name him? Elmo เอลโม่เกิดวันที่3กุมภาพันธ์ปี1972และมักแนะนำตัวว่าอายุ3ขวบครึ่งมาตลอดเอลโม่มีสีแดงเป็นสีประจำตัวซึ่งทีผู้สร้างเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นความบังเอิญเนื่องจากตัวละครหลักในรายการช่วงเริ่มออกอากาศยังไม่มีตุ๊กตาสีนี้และเห็นว่ามีตุ๊กตาสีแดงอยู่ในห้องเก็บของจึงตั้งชื่อให้ว่าเอลโม่ซึ่งมีผลสำรวจพบว่าสีแดงช่วยทำให้เด็กๆวัย 1-3 ขวบรู้สึกอุ่นใจและเป็นมิตรมากกว่าสีอื่นๆจึงไม่น่าแปลกใจที่หุ่นสีแดงอุปนิสัยร่าเริงเหมือนเด็กตัวนี้ได้กลายเป็นตัวละครที่ดูมีชีวิตและไม่ต่างจากเพื่อนรักของเด็กๆทุกเพศทุกวัย